สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับวันพุธที่15มิถุนายน2559ครับสดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีในการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันหมายเลขโทรศัพท์ทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งในส่วนของฤกษ์งามยามดีสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลครับรูปแบบของรายการในช่วงเบรกแรกก็จะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันของคนทั้งประเทศนะครับวันนี้ควรระมัดระวังอะไรสีไหนที่ฉลกสีไหนควรจะหลีกเลี่ยงส่วนเบรกที่2และ3นั้นก็จะว่ากันยาวๆครับกับการตอบคำถามกันสดๆทั้งทาง SMS รวมไปถึงสายที่โฟนอินเข้ามาส่วนเบรกสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของเรื่องงามยามดีนะครับสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานมงคลซึ่งเราเองก็จะบอกกล่าวล่วงหน้าซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงวันมงคลจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยครับช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ช่องทางแรกครับทาง SMS อันนี้คือสะดวกรวดเร็วที่สุดพิมพ์ PD เว้นวรรคครับตามด้วยข้อความหมายถึงคำถามครับใส่เข้ามาให้ครบโดยเฉพาะในเรื่องของวันเดือนปีเวลาที่เกิดนะครับใครที่เกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยให้ระบุวันที่เป็นวันสากลคือวันใหม่เข้ามาด้วยไม่ต้องแปลงวันในทางโหราศาสตร์มาให้กับผมเพราะว่า SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานข้อมูลหรือว่าสอบดวงเพิ่มเติมไม่ได้ถามงานบอกอาชีพมาเลยฮะว่าทำอะไรงานเก่างานใหม่ที่คิดอยากจะเปลี่ยนสุขภาพกังวลในเรื่องไหนนะมีรถกี่คันโทรศัพท์กี่เบอร์ถามเข้ามาได้ครับสายสด2หมายเลขคุยกัน024960493-4ทางทีมงานพร้อมจะรับสายอยู่แล้วนะครับหรือถ้าใครถนัดในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆทุกวันนี้สมาร์ทโฟนอยู่ติดมือสื่อสารกันได้เร็วนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานี www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบอันนี้คือฝากคำถามเข้ามาได้เช่นเดียวกันจดหมายไฟฟ้าครับทางอีเมล miracle_ch@hotmail.com ก็ส่งเข้ามาได้รวมถึงในเรื่องราวของจดหมายไปรษณีย์นี่แหละครับยังไงก็คงจะเปิดรับช่องทางนี้ตลอดอยู่แล้ว 27/1 หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์ก็11140ถ้าใครอยากโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดต่างๆของทางรายการก็0831997972ครับอันนี้คือกติการวมถึงช่องทางที่เราจะสื่อสารร่วมกันไม่ใช่เฉพาะคำถามนะครับข้อเสนอแนะต่างๆพวกเราทุกคนก็น้อมรับยินดีรับฟังครับก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีก็จะมีงานบุญงานกุศลนะครับที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันสำหรับคนที่มีความสนใจทางวัดท่าบันเทิงธรรมครับที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีที่พวกเราเพิ่งไปจัดกิจกรรมร่วมกันมาในช่วงปลายเดือนที่แล้วนะครับก็ขอเชิญชวนครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ฟรีครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชครองสิริราชสมบัติครบ70ปีครับซึ่งงานในครั้งนี้ก็ต้องถือว่าฟรีนะไม่ได้มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดฉะนั้นถ้าใครมีความประสงค์ตั้งใจอยากจะบวชเรียนเนี่ยแต่ขาดแคลนปัจจัยทุนทรัพย์ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851307270ท่านเจ้าอาวาสคือท่านพระครูพัฒกิจประสิทธิ์จะเป็นผู้รับสายโดยตรงเลยนะครับกิจกรรมดังกล่าวนี้จะจัดกันในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคม2559เวลาประมาณบ่าย2โมงครับ14นาฬิกาจะมีพิธีการปลงผมนาคและเวลา16นาฬิกาก็จะเป็นพิธีในส่วนการอุปสมบทนะฉะนั้นใครอยากจะเข้าร่วมนะดังกล่าวก็สามารถจะติดต่อได้ในทางกลับกันครับนอกจากอุปสมบทหมู่ฟรีแล้วใครที่มีจิตอันเป็นกุศลครับอยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ก็สามารถที่จะแสดงความจำนงกับทางท่านเจ้าวาดได้โดยตรงเลยนะครับก็คือรูปละ 3,000 บาทเท่านั้นนะก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับสำหรับ
กิจกรรมงานมงคลดีๆแบบนี้ในวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมที่กำลังจะมาถึงครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกลางเดือนมิถุนายนแล้วนะครับเผลอแป๊บเดียวจะหมดไตรมาสที่2แล้วนะครับพุธที่15มิถุนายน2559ครับจันทรคติการขึ้น11ค่ำเดือน7ปีวอกพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือบุรพาหรือว่าทิศตะวันออกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้อย่าลอยชายอย่าเฉื่อยแฉะนะครับต้องมีการพัฒนาตนเองบ้างไม่ว่าทำธุรกิจหรืองานประจำจะมีคู่แข่งขันเพิ่มนะครับแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมด้วยตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนโดยตรงหรือว่าการเจรจาต่อรองให้หานอมินีหาตัวแทนนะครับแล้วเราเองเนี่ยอยู่เบื้องหลังความรักทรงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะคนโสดเองก็ไม่เด่นอย่าลอยชายอย่าเฉยแฉะนะครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับต่อกันด้วยชาวราศีกุม13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้งานทายดีมีโอกาสได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนฮะอยู่ใกล้ตามีฝีมือปล่อยของออกมาครับมีโอกาสจะได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นในอนาคตซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้ตามสมควรในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์แต่สิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังวันนี้อย่าทำในสิ่งที่ผิดส่วนความรักเวลามีปัญหาอะไรให้ถอยก่อนนะครับรอให้ทุกอย่างเย็นลงแล้วค่อยกลับไปว่ากันใหม่เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนเงินครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนให้ระวังในปัญหาพวกงานเอกสารนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาต้องรับผิดชอบงานเปเปอร์โดยตรงเนี่ยถ้าไม่ได้ตกหล่นก็สูญหายดูดีๆนะครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบในแง่ของการลงทุนถึงจะยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่แนวโน้มก็ต้องบอกว่ายังน่าพอใจหัวใจไม่เด่นครับวันนี้มีโอกาสจะเกิดปากเสียงหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพได้เสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาครับต่อกันด้วยชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมคนเราคิดไม่เหมือนกันได้นะครับแต่ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ฉะนั้นวันนี้คุณเองก็ต้องเคารพสิทธิของคนอื่นด้วยผมหมายถึงเรื่องของงานนะครับส่วนสภาพคล่องเงินทองวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ผมทายดีมีโอกาสได้มาในสิ่งที่พึงมีพึงได้ติดขัดอะไรก็ยังมีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างแต่ความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนมีครอบครัวบุตรหลานบริวารครับอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับภารกิจต่างๆภายในครอบครัวและหน้าที่บางอย่างที่คนรักคุณทำวันนี้คุณอาจจะต้องทำแทนนะครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานคิดต่างได้อยู่กันให้ได้ครับสีม่วง ขออภัยฮะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ถ้าขยันถ้าหมั่นสังเกตมีโอกาสจะได้รายได้เสริมนะครับโดยเฉพาะการจับเสือมือเปล่าส่วนในเรื่องของความรักหัวใจหาของฝากของกำนันครับแสดงความรู้สึกแทนใจโดยเฉพาะคนที่จะเจอเป้าหมายคนที่ถูกใจแต่ในส่วนของงานวันนี้หากเกิดความผิดพลาดอยากให้มองวิธีการที่เคยมองข้ามโดยเฉพาะอะไรที่เรียบง่ายวันนี้อาจจะสร้างประโยชน์ได้ครับเสริมให้มีความกระตือรือร้นประเด็นแรกที่บอกกล่าวก็คือให้ขยันและหมั่นสังเกตวันนี้จะมีโอกาสสร้างรายได้เสริมกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับต่อกันด้วยชาวราศีคนคู่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้สร้างสรรค์หาโอกาสแสดงความคิดเห็นแสดงสภาวะการเป็นผู้นำการตัดสินใจไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนขอให้เชื่อมั่นสภาพคล่องโดยรวมถือว่าดีครับและวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสตรีเพศถือว่าสมรูป
ความรักหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับหากมีโอกาสก็ต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์เสริมเรื่องงานฮะแสดง leadership ออกมาสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าวันนี้ผมก็ใส่เหลืองเข้มนะครับครึ่งแรก6ราศีนะเมถุนเป็นผู้นำกล้าตัดสินใจครับส่วนพฤษภวันนี้ขอให้กระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะการวิ่งเต้นหารายได้เสริมส่วนชาวราศีเมษนั้นเป็นอีกหนึ่งราศีที่เน้นเรื่องงานแต่เน้นในเรื่องของกติกามารยาทการเคารพสิทธิ์ของบุคคลอื่นส่วนชาวราศีมีนนั้นเน้นเรื่องของชีวิตครับวันนี้ถ้าไม่ป่วยกายหมายถึงคนรักในแง่ของความสัมพันธ์ก็มีโอกาสจะเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนชาวราศีกุมนั้นสตุ้งสตังครับไม่ได้บอกว่าหาไม่ได้นะแต่ระวังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรส่วนชาวราศีมังกรอย่างที่เรียนเนี่ยอย่าเฉยแฉะวันนี้คุณต้องพัฒนาตัวเองครับครึ่งแรกผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่ออีก6ราศีในครึ่งเวลาหลังนะครับกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้ให้เน้นการวางแผนระยะสั้นเป็นหลักเข้าออกให้ไวนะทำอะไรแบบเห็นผลลัพธ์แบบทันท่วงทีวันนี้โดยรวมดีกว่านะครับแต่สภาพคล่องเงินทองผมใช้คำว่าไม่เด่นใช้จ่ายลงทุนแต่พอตัวนะเพราะถ้าผิดพลาดขาดสภาพคล่องวันนี้ไม่มีคนช่วยความรักอย่าทำตัวเป็นคนเรื่องมากครับไม่ว่ามีคู่หรือโสดอยู่ก็ตามเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองใช้แต่พอมีนะครับลงทุนแต่พอสมควรสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนี่ยกรกฎทำงานเข้าออกให้ไวแต่สิงห์เข้าออกให้ไวในส่วนของการลงทุนฉะนั้นวันนี้เน้นการกินกำไรนะครับการกินส่วนต่างส่วนความรักเริ่มจากการเป็นเพื่อนดีกว่าครับแล้วค่อยหาโอกาสขยับขยายหรือเปลี่ยนแปลงในอนาคตส่วนเรื่องของงานวันนี้เน้นคนที่ทำธุรกิจนะวันนี้พยายามเปิดตัวครับ ขออภัยฮะหาข้อมูลเยอะๆมีโอกาสได้เจอกันลู่ทางที่น่าสนใจกระตือรือร้นหน่อยนะครับทุกเรื่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานเงินหรือว่าความรักสำหรับชาวราศีสิงห์วันนี้สีส้มนะครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมครับสุขภาพมาก่อนเลยนะวันนี้ชาวราศีกันไม่ว่าคุณจะมีโรคประจำตัวอยู่หรือไม่ก็ตามความรักคนโสดวันนี้ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยคบหากับคนที่มีตำหนิผมถือว่าดีนะแต่ในทางกลับกันครับคนที่มีคู่วันนี้ลิ้นกับฟันมีโอกาสกระทบกระทั่งกันสูงการเงินเชื่อมั่นในตัวเองดีที่สุดครับสามารถประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้เช่นเดียวกับในเรื่องของงานผมทายดีนอกจากรักษามาตรฐานแล้ววันนี้ยังมีโอกาสได้ให้ความช่วยเหลือคนที่เขากำลังเดือดร้อนสุขภาพอย่างที่เรียนครับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากบริวารและคนรอบข้างฉะนั้นวันนี้การทำงานเป็นหมู่คณะนะคณะทำงานก็ใช่การทำงานเป็นทีมก็ดีนะเน้นการทำงานเชิงรุกนะครับแต่เงินทองกลับด้านกันเลยวันนี้อึดอัดขยับขยายลำบากฉะนั้นจงพึงพอใจในสิ่งที่มีให้มองคนที่เขายากลำบากกว่าเราความรักมีเวลาให้กับตัวเองหน่อยก็จะดีนะครับเว้นช่องว่างส่วนคนโสดวันนี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการหาคู่กระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีเน้นการทำงานเชิงรุกเพราะคุณจะได้ลาภผลจากคนที่เกี่ยวข้องสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันที่ชาวราศีพิจิก16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมพึ่งพาตัวเองเยอะๆนะครับเวลามีปัญหาอะไรก็อย่ามีทิฏฐิอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยขอความรู้จากชาวบ้านไม่ใช่เรื่องที่เสียหน้านะครับสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นส่วนความรักอย่าคาดเดาอย่าคิดเองเองครับมีอะไรให้เปิดอกพูดคุยเจรจากันกระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีนะพึ่งพาตัวเองเยอะๆนะครับอะไรที่ไม่รู้ก็ขอความรู้ไม่ใช่เรื่องแปลกสีกรมธาตุส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เงินปิดท้ายที่ชาว
ราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมระวังจะมีปัญหากับบริวารนะครับและเวลามีปัญหากับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเรานั้นอย่าใช้สิทธิ์ในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่อย่าใช้อารมณ์ตัวเองเป็นใหญ่สภาพคล่องการเงินการลงทุนอย่ายึดติดกับวิธีการเดิมๆครับหาโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มส่วนความรักหัวใจวันนี้ท่องไว้ช้าๆได้พล้าเล่มงามไม่ว่าอยู่ระหว่างคบหาหรือคิดอยากจะมีคู่อีกหนึ่งราศีครับที่ฝากระวังปัญหาสุขภาพรวมถึงอุบัติเหตุสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงิน ขออภัยครับครึ่งหลังนะก็ชัดเจนครับสุขภาพเนี่ยแล้วก็อุบัติเหตุเน้นไปที่ชาวราศีธนูรวมถึงชาวราศีกันส่วนตุลวันนี้กับพิจิกใกล้เคียงกันครับวันนี้มีไฟหน่อยพยายามกระตือรือร้นให้มากๆนะครับส่วนชาวราศีสิงห์ก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจนะ alert หน่อยมีเกณฑ์ได้เจอลู่ทางใหม่ๆที่น่าสนใจแต่กรกฎนั้นวันนี้ใช้จ่ายประมาณตนลงทุนรอบคอบระมัดระวังดีที่สุดครับครบแล้วนะคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะทวนซ้ำหรือถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันเข้าไปตามกันต่อได้หลังรายการสดนะครับ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ช่วงหน้ากลับมาคุยสายสดทั้งทางโฟนอินแล้วก็ SMS พักกันสักครู่ครับ